นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารท่านรู้จักร้านนี้ไหมร้านนี้ดังนะฮะชื่อร้านละมานี่กับชูใจเอ้เราเห็นดูแต่ในหนังสือตอนที่เราเด็กๆอ่ะใช่ใช่ใช่เขาเรียกอะไรเป็นหนังสือหนังสือเรียนหนังสือเรียนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยร้านนี้เกิดจากความรู้สึกดีๆของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์แอนครับอาจารย์แอนเนี่ยจริงๆทำหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้เลยคือเป็นครูสอนเรื่องวิชาเกี่ยวกับการโรงแรมครับครับแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับสิ่งต่างๆที่ทำแล้วก็ชอบอยากให้สิ่งดีๆนะมันอยู่ในทุกๆที่แต่สิ่งที่เธอชอบอย่างหนึ่งแน่ๆก็คือชอบกินหมูปิ้งและเธอก็คิดตลอดเวลาที่ไปโรงแรมต่างๆเวลาไปโรงแรม5ดาวก็ตามเป็นโรงแรมอะไรก็ตามที่ใหญ่ๆดีๆก็ถามในใจตัวเองตลอดว่าทำไมโรงแรมเหล่านี้มันไม่มีหมูปิ้งนะมันควรจะมีหมูปิ้งทุกคนก็พบว่าหมูปิ้งเวลาพูดกับเพื่อนหรือพูดกับใครก็จะบอกไม่ได้หรอกเธอหมูปิ้งมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดมันต้องปิ้งง่ายๆง่ายๆง่ายๆจะกินง่ายแล้วอร่อยเธอไม่ยอมเธอบอกไม่ใช่มันอยู่ที่เราทำให้ดีขนาดไหนยังไงเธอก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาชื่อว่าหมูปิ้งเพื่อสุขภาพครับแล้วมาในนามของร้านมานีกับชูใจและวิธีการทำของเธอซึ่งแตกต่างและตั้งใจวันนี้เธอจะมาสอนเราเรื่องนี้แหละครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณออนชุมามณีโชติจากร้านมานีกับชูใจครับใจแอนครับสวัสดีครับพี่อาชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาพูดถูกไหมลูกถูกค่ะถูกต้องนะค่ะแอนคิดยังไงกับหมูปิ้งอะลูกความรู้สึกแอนคือตอนแรกอะเรามองว่าทำไมหมูปิ้งมันมีแค่ตลาดนัดตอนเช้าๆหรือว่าตลาดตอนเย็นทำไมหมูปิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องสัมมนาในห้องจัดเลี้ยงในงานปาร์ตี้หรือว่าในโรงแรมบ้างซึ่งมันมีแต่พวกเบเกอรี่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะให้หมูปิ้งเราเนี่ยที่เป็นอาหารที่คนไทยถนัดอยู่แล้วเนี่ยได้ชิมเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงซึ่งหมูปิ้งถ้าเราทำหมูปิ้งทั่วๆไปเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แน่เราก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อสุขภาพแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยก็คือใช้ใบตองเพราะใช้ได้กับทุกเทศกาลมาห่อมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้เขาดูสวยงามขึ้นเพื่อที่ให้คนกินเนี่ยดูหล่อและสวยที่สุดไม่น้อยหน้าไปกว่าเบเกอรี่หรืออะไรเลยคือคุณต้องกินแล้วสวยเลยเนี่ยไม้เอ็นจะเช็ดให้ทุกไม้เลยคุณมั่นใจได้เลยว่าทุกไม้เนี่ยดีต่อสุขภาพและทำให้คุณดูหล่อและสวยจริงๆในการกินหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะแต่นี่เวลาที่ทำหมูปิ้งมันมีหมูปิ้งอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องทำข้าวเหนียวด้วยถูกไหมใช่ค่ะแต่นี่พอเวลาคำว่าข้าวเหนียวขึ้นมาแอนรู้สึกยังไงกับคำว่าข้าวเหนียวมันแบบมันต้องยังไงมันต้องนุ่มแม้กระทั่งต่อทานตอนเย็นแล้วมันก็ยังนุ่มซึ่งข้าวเหนียวทั่วไปเนี่ยเวลาเย็นแล้วมันจะแข็งกระด้างแต่หมูปิ้งของแอนน่ะมันจะกินตอนเย็นไม่ได้เพราะว่าถ้าเย็นปั๊บถ้าร้อนเนี่ยมันจะห่อใบตองไม่ได้ค่ะใบตองมันจะเฉาเราก็มานั่งคิดสูตรว่าเอ๊ะทำยังไงให้หมูปิ้งกับข้าวเหนียวเราเนี่ยกินตอนเย็นแล้วยังอร่อยเราเสียเวลาตรงนี้มา6เดือนและตลอด4ปีเนี่ยเราพยายามคิดตลอดเลยว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันนุ่มให้มันนิ่มให้มันอร่อยให้มันถูกใจจนสุดท้ายเราก็ได้หมูปิ้งข้าวเหนียวก่ำที่กินตอนเย็นก็ยังอร่อยแล้วก็อยู่ภายใต้ใบตองที่ใบตองก็ยังสวยข้าวเหนียวก่ำข้าวเหนียวก่ำเป็นข้าวเหนียวลืมผัวหรือเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวกล้องอะค่ะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวดำค่ะแทนที่จะเป็นข้าวเหนียวขาวๆอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะมันเน้นเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเราทั้งหมดนี่ก็คือเป็นโลโซเดียมหมดเลยโลโซเดียมค่ะก็คือเป็นเค็มน้อยลง 40% 40% ใช่ค่ะน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลจากดอกมะพร้าวครับค่ะหวานน้อยเวลาที่จะไปร้านมานีกับชูใจนี่มีร้านไหมครับคือตอนนี้ไม่มีหน้าร้านแต่ว่าเรารับทำอยู่ที่บ้านก็คืออยู่ตรงกรุงเทพกีทาซอย7พิกัดเราก็จะปักหมุดจากกรุงเทพกีทาซอย7ไปบริษัทของคุณไปโรงแรมของคุณไปงานจัดเลี้ยงของคุณโดยผ่านการขนส่งโดยที่เขาเป็นไรเดอร์มือไรเดอร์เป็นมืออาชีพจะส่งให้ตรงเวลาแน่นอนค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายว่าเราสามารถ delivery ได้ใช่ค่ะ delivery ได้เลยแล้วเวลาที่คนที่คิดอย่างนี้ทำอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมมันก็มาเจออีกเรื่องนึงนั่นคือว่าขนาดจะทำน้ำส้มกินมีน้ำส้มมานีกับชูใจคั้นเองว่ะอร่อยคั้นเองค่ะนี่เป็นส้มจากฝางเป็นส้มที่เพื่อนตัวเองสั่งมาและส่งมาให้ว่าจริงๆแล้วนี่อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเป็นส้มจากฝางเธอบอกว่าน้ำส้มเธออร่อยที่สุดเธอก็ทำน้ำส้มแบบนี้ด้วยคู่กันเนี่ยข้าวเหนียวถ้าอยากจะสั่งกินก็สั่งไปด้วยกันแล้วก็มีการแต่งรสหน่อยนึงค่ะนิดเดียวนี่เล่าจริงๆไม่ได้โกหกไม่ใช่ว่าโอ้น้ำส้มล้มส้มล้วนๆไม่ได้ผสมอะไรนะแต่แต่งรสคำว่าแต่งรสคือใส่เกลือซะหน่อยนึงให้มันเกิดความรู้สึกว่ามันก็เรียกว่าหวานและมีเค็มแปรมตัดเค็มตัดเค็มอร่อยไหมคือต้องบอกก่อนน้ำส้มเนี่ย
หนูก็พูดก่อนเข้ารายการหนูพูดก่อนที่พี่อาจารย์แอนจะมาพูดด้วยว่ามีใส่เกลือไปบอกอาน้ำต้มเนี่ยนะบอกเลยน้ำต้มต่อให้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงต้องมีตัดเกลือให้ปลาแล้มไปไม่ตัดไม่อร่อยมันจะกระตุ้นความเนี่ยดูดิกินเหลือแค่นี้แล้วคือนี่คือวิธีคิดของคนคนหนึ่งจึงคิดหมูปิ้งเพื่อสุขภาพขึ้นมามันเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับมานี่กับชูใจหมูปิ้งเพื่อสุขภาพนี่ที่บ้านนะครับและนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำและนี่คือตัวเธอนะครับเนี่ยค่ะเราจะใช้หมูนะคะประมาณ2กิโลนะคะสันนอกค่ะ2กิโลสันนอกกิโลกรัมค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะนมสด4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเกรดอีก2ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะรากผักชี1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะค่ะอบเชย 3-4 ก้านค่ะป่วยกั๊ก3ดอกค่ะขาแห้ง4ชิ้นค่ะแล้วก็นวดเขานะคะ30นาทีค่ะเขาให้เข้ากันทั้งหมดเลยใช่ค่ะให้มันพยายามให้มันเข้าไปมากที่สุด30นาทีแล้วแรปแล้วหลังจากนั้นก็แรปแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้เลยค่ะ1คืน1คืนเต็มๆ1คืนค่ะครับเพื่อให้หมูนี่ดูดเครื่องปรุงได้เต็มที่เลยครับค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาออกมาเสียบไม้ค่ะครับซึ่งในการเสียบไม้ของเราหมูปิ้งเราจะเป็นมันน้อยเราก็จะเสียบหมูแค่ชั้นเดียวมันชั้นเดียวค่ะไม่ใช่หมูชั้นเดียวค่ะเสียบมันแค่ชั้นเดียวค่ะทั้งหมดกี่ชั้นอ่ะทั้งหมด8ชั้นแล้วก็หั่นข้างๆออกให้สวยงามอย่างนี้ค่ะตกแต่งให้สวยไอ้ข้างๆที่หายไปนั่นไปไหนฮะหนูไปทำไส้กรอกอีสานโอเคครับดีฮะไม่ได้ทิ้งนะฮะแล้วก็แรปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แช่ฟรีซอีก1คืนไม่ได้ทำเลยนะฮะแรปให้เรียบร้อยแล้วแช่ฟรีซอีก1คืนมันมีเหตุผลที่แรปค่ะเพราะเวลาแกะออกมามันจะได้ไม่ติดกันครับเนื้อหมูมันจะได้ไม่ติดกันใช่ไม่ติดกันแม้มันจะดูดกันแท่งไข่แท่งมันใช่ค่ะแช่อีก1คืนครับเป็น2คืนแล้วครับค่ะพอขั้นเวลาเราจะเอาออกมาปิ้งเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดแค่ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะเนี่ยถอดแล้วก็มาตั้งปิ้งได้เลยปิ้งตอนที่ยังแข็งๆนะคะครับนี่เป็นเทคนิคที่ทำให้หมูเราอะเย็นแล้วก็ยังอร่อยอืมค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะอยู่ในจับอยู่ในตัวหมูเพราะหมูมันยังแข็งอยู่ครับค่ะทานพร้อมกับข้าวเหนียวกับเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยใช่ค่ะหมูปิ้งเพื่อสุขภาพครับการทำของคนคนหนึ่งนะที่ว่าบ้าคลั่งในการที่จะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะและนี่น้ำจิ้มที่เธอบอกว่าเวลาเกิดท่านซื้อขึ้นไปจะมีน้ำจิ้มให้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับน้ำจิ้มแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหมูปิ้งเราเนี่ยคือที่สัมมนาเนี่ยเขาจะไม่เอาน้ำจิ้มอะไรอยู่แล้วนอกจากจัดเลี้ยงเขาจะสั่งเพิ่มเราก็จะทำให้ได้เราก็จะมีน้ำจิ้มสามแบบอันนี้มีอะไรบ้างครับมีซีฟู้ดค่ะแล้วก็มีปลาร้าแล้วก็มีจิ้มแจ่วอันนี้สามารถสั่งเพิ่มได้เลยแต่โดยทั่วไปก็คือตามโรงแรมอะไรเขาก็ไม่ได้สั่งทีนี้เราลองกันนะครับโดยแพ็คนะฮะนี่ที่อยู่คุณไปพบนี่คือหมูปิ้งเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้แพ็คหนึ่งเนี่ย2ไม้ใช่ไหมฮะ2ไม้แล้วข้าวเหนียวด้วยค่ะเท่าไหร่ครับ35บาทค่ะ35บาทเท่านั้นครับนี่คือหมูปิ้งมานีกับชูใจนะมันเหลือเชื่อไหมฮะนี่ดูดิฮะดูคนทำงานดินี่เขาทำงานแบบนี้นี่ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมวางนี่ได้ข้าวเหนียวก็อย่างที่บอกแล้วว่าข้าวเหนียวชื่อว่าข้าวเหนียวกล่ำข้าวเหนียวกล่ำข้าวเหนียวกล่ำซึ่งจริงๆแล้วก็คือข้าวเหนียวลืมผัวค่ะลืมผัวเองแต่ว่าแทนที่จะไปฟอกให้มันขาวขัดให้มันขาวยังเพราะว่าจะได้เหลือสารอาหารครับงั้นเดี๋ยวผมเอาข้าวเหนียวนี้ไปให้ก้อยกินหน่อยเนาะทำไมครับจะได้ลืมผัวบ้างโอ้ยคิดได้คิดได้นี่คือหมูปิ้งเพื่อสุขภาพนะครับของมานีกับชูใจคุณผู้ชมสวยจังเลยอ่ะมันมีคำพูดที่เขาพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วพยายามพูดพยายามบอกผมตลอดว่าเป็นหมูปิ้งที่กินเย็นๆก็ยังอร่อยใช่ผมยืนยันคำนั้นครับนี่มันเย็นจริงๆข้าวเหนียวก็เย็นเพราะห้องสมก็เย็นด้วยใช่แล้วนี่ก็เย็นแต่นุ่มมากนี่อร่อยนุ่มและอร่อยแล้วข้าวเหนียวไม่แข็งเลยข้าวเหนียวนุ่มนุ่มจริงคือผมแค่นึกถึงตอนเขาห่อเนี้ยแค่ห่อใบตองกับห่อพวกนี้ผมว่าปวดหลังแล้วอ่ะโอ้โหมานั่งประดิษฐ์อันเนี้ยเก่งเนาะเขาทำข้าวเหนียวนิ่มได้อันนี้ยอม
นี่มาลองหมูปิ้งเย็นกันเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงนุ่ม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 มากๆอันนี้ปิ้งตอนเย็นๆอย่างนั้นเลยเหรออืมโหพี่แอนเจ๋งเข้าใจแล้วทำไมเขาดังขนาดนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนที่เวลาสั่งตรงนี้แล้วไปที่งานไหนก็ตามแล้วพอเห็นอย่างนี้ทุกคนไม่ได้นั่นเลยหยิบคนละอันหยิบจริงๆท่านผู้ชมหยิบจริงๆอย่างน้อยคนละอันบางคนหยิบไม่ได้กินในงานด้วยหยิบเสร็จกลับบ้านกลับบ้านอืมอร่อยทำเป็นความแตกต่างอีกแบบนึงความแตกต่างนี้สำคัญและนี่คือความแตกต่างของมานีกับชูใจหมูปิ้งเพื่อสุขภาพมันเป็นความแตกต่างซึ่งไม่เคยเหมือนใครและยังไม่มีใครทำแบบนี้ถ้าท่านชอบใจเข้าไปในเว็บไซต์เธอเข้าไปใน เพจของเธอแล้วดูได้เลยเราขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วเผื่อท่านชอบสั่งมีได้เลยสั่งได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนชุมาขอขอบคุณร้านมานีกับชูใจขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดนี่คือความแตกต่างนี่คือวิธีคิดแบบใหม่ซึ่งเธอจะมีสินค้าออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเธอเป็นนักคิดเธอเป็นนักทำขอบคุณจริงๆขอบคุณที่มีคนอย่างคุณอยู่ที่รักอะไรแบบนี้อยู่ขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับวงการอาหารขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆซึ่งเป็นข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับธาตุสังกะสีสังกะสีหรือว่าซิงค์นะครับเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตหรือก็เก็บไว้ได้นะขาดได้ไงฉันไม่ได้ปรุงหลังคาไม่ใช่คนละสังกะสีขนมโสมมนัสครับความมันความกรอบความหอมหนูบอกเลยว่าลงตัวซื้อไปฝากใครไม่มีวันอายใครเลยมันจะหอมและกรอบเหมือนฟรีสไตล์เลยนะ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม